ซึ่งเมื่อวันที่11กันยายน2567มีผู้ใช้ TikTok บัญชีรายหนึ่งก็ได้ออกมาโพสต์คลิปน้องทิกเกอร์ในขณะที่กำลังนั่งรวมพลกับกลุ่มเพื่อนนักศึกษาวิชาทหารรอดอพร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ว่าได้เห็นน้องนายลุกชุดรอดอแฮชแท็กคุณนุกชอบถ่ายรัวๆซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นภาพหาชมได้ยากก็คงจะต้องไม่ผิดอย่างนักเพราะว่าแฟนๆส่วนใหญ่ต่างก็คุ้นชินกับภาพของหนุ่มทิกเกอร์นายลุกของนักร้องหรือว่าไม่ก็นายลุกของลูกชายคุณแม่นิโคเสียมากกว่าแต่ครั้งนี้เจ้าตัวมาในลุคนักเรียนทหารชุดเขียวเข้มพร้อมกับตัดผมลงทรงสูงถูกระเบียบแต่ก็อย่างนั้นก็ไม่ได้ทำให้ความหล่อน้อยลงไปเลยจริงๆภายหลังจากถูกเผยแพร่คลิปออกไปก็ได้ไม่นานนั้นเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามส่วนใหญ่ก็ชื่นชมในความหล่อดูดีของหนุ่มทิกเกอร์ในขณะที่อีกส่วนก็พากันชมว่าหน้าตาดีไม่ทิ้ง DNA คุณพ่อคุณแม่เลยแต่อย่างไรก็ดีตอนนี้ความหล่อของน้องได้สร้างเรื่องสุดๆยอดวิวพุ่งไปกว่า 800,000 ครั้งแล้วทั้งยังมีจำนวนกดไลค์อีกเกือบ 70,000 ครั้งเลยทีเดียว